ทำไมคนสุดท้ายต้องเป็นตู้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนั่นเองนะครับโดยชื่อคลิปมีชื่อว่าทำไมคนสุดท้ายต้องเป็นตู้นะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าน่าสนใจนะครับที่เกิดขึ้นในทั้ง4ภาคเลยนะครับก็คือว่าภาค1ภาค2ภาคเทมเมอร์แล้วก็ภาคฟอนเทียร์มันมีประเด็นนี้ให้เล่านะครับก็คือประเด็นที่ตามชื่อเรื่องเลยครับผมก็คือว่าทำไมคนสุดท้ายต้องเป็นเรานะครับเพื่อนๆ เคยเป็นไหมครับเราแบบว่ามีกลุ่มเพื่อนที่แบบว่าสมมติ5-6คนอะไรเงี้ยแต่เวลาแบบจะได้อะไรปุ๊บเนี่ยกูต้องได้เป็นคนสุดท้ายหรือแบบว่าทุกคนได้กันหมดแล้วเหลือกูคนเดียวอะไรเงี้ยยังไม่ได้สักทีนึงอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประเด็นนี้นะครับว่าเฮ้ยมันมีตัวละครเนาะที่แบบรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจละกันเนาะใช้คำนี้ว่าแบบว่าเฮ้ยเขาเนี่ยทำไมถึงเพื่อนๆทำได้หมดแล้วแต่ว่าทำไมฉันถึงไม่ได้เพื่อนๆมีหมดแล้วทำไมฉันถึงไม่มีเพื่อนๆ เป็นหมดแล้วทำไมฉันถึงไม่เป็นนะครับ เป็นความน้อยเนื้อต่ำใจนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าความน้อยเนื้อต่ำใจเหล่านี้นะครับในแต่ละคนเนี่ยที่เขาได้มานะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ว่าเขาจะได้เป็นคนสุดท้ายก็จริงแต่ว่าเขาก็เรียกว่ามาทีหลังดังกว่าของแท้นะครับแต่ละคนแต่ละอันแต่ละตัวจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังกันนะครับผมตัวแรกเลยคือปาตามอนนั่นเองนะครับปาตามอนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นดิจิมอนที่แปลงร่างได้เป็นคนสุดท้ายนะครับร่างตัวเต็มวัยนะแล้วก็ร่างสมบูรณ์ด้วยครับแปลงร่างได้เป็นคนสุดท้ายทั้งคู่เลยแต่ว่าในส่วนของการแปลงเป็นร่างสมบูรณ์ของปาตามอนเนี่ยเขาไม่ได้มีความน้อยเนื้อต่ำใจเต็มวัยนี่แหละน้อยเนื้อต่ำใจจริงนะครับเพราะว่าพวกทุกคนเนี่ยแปลงร่างได้หมดแล้วนะครับอากูมอนแปลงร่างเป็นเกรมอนใช่ไหมกาบูมอนแปลงร่างเป็นการลูมอนวิโอมอนแปลงร่างเป็นเบอร์ดามอนอะไรพวกนี้มันคือสามารถแปลงร่างได้หมดแล้วนะครับทุกคนเลยนะครับทั้ง6คนแต่ว่ามีของทาเครุเนี่ยคือปาตามอนเนี่ยไม่สามารถแปลงร่างได้สักทีนึงนะครับโดยที่ว่าที่จริงแล้วทาเครุกับปาตามอนเขาก็มีการพูดคุยกันนิดนึงนะครับว่าเขาอ่ะไม่ได้อยากให้ปาตามอนแปลงร่างเพื่อไปต่อสู้นะอะไรเงี้ยปาตามอนบอกว่าถ้าทาเครุไม่อยากให้ฉันแปลงร่างฉันก็ไม่แปลงก็ได้นะแต่ว่าในจวนตัวที่ต่อสู้กับเดวิมอนนะครับก็คือตอนนั้นเดวิมอนสามารถเล่นงานพวกเด็กๆที่ถูกเลือกได้แบบทุกคนเลยนะแล้วก็พอเล่นงานไปเล่นงานมาปุ๊บก็เหลือแค่ปาตามอนคนเดียวแล้วทีนี้เนี่ยปาตามอนเนี่ยเขาไม่ได้ต่อสู้อยู่แล้วเพราะว่ามันแปลงร่างไม่ได้ไปต่อสู้ก็เหมือนไปตายว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เดวิมอนเนี่ยเขาเหมือนสังหรณ์ใจได้ว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้ปาตามอนแปลงร่างได้เนี่ยตัวเองจะเป็นอันตรายนะครับก็เลยตั้งใจที่จะจัดการกับปาตามอนนะตรงนั้นแต่ว่าพอเอามือแบบว่าบีบเข้าไปปุ๊บเนี่ยกำลังจะบีบเข้าไปปุ๊บเนี่ยปาตามอนก็มีการน้อยใจก่อนว่าทำไมมีแค่ผมคนเดียวที่ไม่สามารถแปลงร่างได้ล่ะนะครับก็แบบร้องไห้กันเลยนะสำหรับปาตามอนแต่ว่าพอไอเดวิมอนบีบรบเข้าไปปุ๊บเนี่ยปาตามอนก็สามารถแปลงร่างเป็นแองเจมอนได้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าดิจิมอน6ตัวที่รวมพลังกันยังไม่สามารถเอาชนะได้อย่างเดวิมอนเนี่ยพอปาตามอนสามารถแปลงร่างเป็นแองเจมอนได้เสร็จปุ๊บพลังระดับแองเจมอนเนี่ยนะเป็นเทวดาที่บอกว่าจุติขึ้นมาเพื่อที่จะกำจัดเดวิมอนโดยเฉพาะนะครับพลังของเฮเวนนัคเกิลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นของจริงนะครับแองเจมอนสามารถจัดการกับเดวิมอนได้ด้วยการใช้เฮเวนนัคเกิลโจมตีเข้าไปบัวนะครับเดวิมอนตายครับผมแล้วก็แองเจมอนก็ตายด้วยเหมือนกันนะครับอุตส่าห์แปลงร่างได้ใหม่เลยตายซะอย่างนั้นเลยนะครับถือว่าเป็นดิจิมอนตัวสุดท้ายนะครับในบรรดาเด็ก7คนแรกที่มาละกันเนาะที่สามารถแปลงร่างเป็นแองเจมอนได้เป็นร่างตัวเต็มวัยได้แล้วก็สามารถจัดการกับศัตรูตัวแรกอย่างเดวิมอนได้นั่นเองนะครับก็เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเนาะก็คือตอนแปลงร่างเป็นร่างตัวเต็มวัยเนี่ยปาตามอนน้อยใจนะครับแต่ว่าพอในจังหวะที่แปลงร่างเป็นร่างสมบูรณ์เนาะตอนนั้นสู้กับปีเอมอนเนี่ยแองเจมอนก็ไม่ได้น้อยใจว่าทำไมฉันถึงแปลงร่างไม่ได้สักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าตาสัญลักษณ์ยังไม่เปล่งแสงก็ไม่ได้มีการเอะใจอะไรนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็สามารถแปลงร่างได้ด้วยการแปลว่าไอ้ทาเครุใช้พลังแห่งความหวังนะครับในการที่จะทำให้แองเจมอนแปลงร่างเป็นโฮลี่แองเจมอนได้โอเคต่อไปนะครับภาค2นะครับทำไมคนสุดท้ายต้องเป็นตูนะครับผมที่จริงไม่ใช่ตูคนเดียวนะต้องเป็นพวกตูนะครับก็คืออิโอริกับทาเครุนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบว่าเป็นไม่ใช่คนสุดท้ายเนาะเป็นคู่สุดท้ายคืออย่างนี้ครับเรื่องราวของในภาค2เนี่ยมันมีการแปลงร่างอาร์เมอร์ใช่ไหมแล้วมันก็มีการแปลงร่างโจเกรสนะครับการแปลงร่างโจเกรสคือการที่ดิจิมอน2ตัวรวมร่างกันและพัฒนาร่างนะครับก็คืออย่าง X วีมอนก็จะกลายเป็นสติงมอนนั่นเองนะครับซึ่ง X วีมอนกับสติงมอนเนี่ยเขาสามารถพัฒนาร่างได้กลายเป็นไพดามอนซึ่งเป็นร่างสมบูรณ์นะครับทีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าการแปลงร่างรวมร่างครั้งแรกเนี่ยทุกคนก็แบบสงสัยแล้วว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะไม่ใช่แค่ X วีมอนกับสติงมอนคนอื่นก็สามารถที่จะโจเกรสแปลงร่างได้เหมือนกันนะครับก็เริ่มมีการตั้งข้อสันนิษฐานสมมติฐานต่างๆนานาแล้วก็เริ่มมีคนแบบอย่างอิโอริก็คัดค้านว่าทำไมเราต้องไปแปลงร่างกับดิจิมอนของอิจิจิเคนด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็มีการพูดถึงกันตรงนี้เนาะแล้วก็ได้กำเนิดศัตรูตัวนึงขึ้นมาก็คือแบล็กวอลเกรมอนนะครับตอนที่แบล็กวอล
พอเกรมอนเกิดมาตอนนั้นเนี่ยยังมีแค่ไพดามอนคนเดียวที่สามารถโจเกรสแปลงร่างได้นะครับแล้วไพดามอนก็ไม่สามารถต่อสู้กับแบ็กวอร์เกรมอนได้เพราะว่าแบ็กวอร์เกรมอนมันเป็นร่างสุดยอดแล้วทีนี้เนี่ยพอพ่ายแพ้เสร็จปุ๊บเด็กๆที่ถูกเลือกก็ต้องมาคิดแล้วว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่พวกเราจะโจเกรสแปลงร่างกันอีกครั้งนึงอีกคนนึงอีกคู่นึงอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมีร่างสมบูรณ์2ตัวไปต่อสู้กับแบ็กวอร์เกรมอนนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากนะครับแบบว่าจู่ๆจะให้มาบังคับให้โจเกรสแปลงร่างรวมร่างกันอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลำบากเนาะสำหรับคนที่ยังทำไม่ได้อย่างคิโอริทาเคโรมิยาโกะฮิคาริใช่ไหมเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะสามารถแปลงร่างได้ยังไงซึ่งตอนของไดซูเกะเนี่ยคือการที่ว่าใจเต้นตรงกันนะครับกับเคนเขาก็เลยสามารถโจเกรสแปลงร่างได้ซึ่งมันไอเรื่องวิธีการแบบนี้มันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าฮิคาริกับมิยาโกะเขาก็สามารถทำได้จนได้นะก็คือว่าเขามีความเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็สามารถยอมรับในสิ่งที่เป็นข้อตรงข้ามของตัวเองนะครับคือมิยาโกะเนี่ยเขาเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าคิดอะไรเขาจะพูดเนาะมีความซื่อตรงต่อใจของตัวเองนะครับแต่ว่าฮิคาริเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าพูดเป็นคนที่แบบว่าเงียบเก็บความรู้สึกของตัวเองไว้นะครับพอทั้งสองคนเนี่ยยอมรับอีกสิ่งนึงของตัวอีกของอีกฝ่ายนึงได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะรวมร่างโจเกรสได้นะครับก็คือกลายเป็นซิลฟิมอนนั่นเองเนาะเทลมอนรวมร่างกนะครับแต่ว่าซิลฟิมอนกับไพดามอนก็ยังไม่สามารถเอาชนะแบล็กวอร์เกมอนได้อยู่ดีนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องว่าทำไมคู่สุดท้ายต้องเป็นตูนะครับก็คืออิโอริกับทาเครุนั่นเองนะครับคืออย่างนี้พอนึกทุกคนนึกภาพพอแบบว่าเขาจับคู่กันถูกป่ะสมมติว่าเรามีงานกลุ่มแล้วมี6คนและไอ้6คนเนี่ยมันต้องจับคู่กันนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าพอเคนจับคู่กับเรซุเกะมิยาโกะจับคู่กับฮิคาริเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเหลือแค่อิโอริกับทาเครุนะครับซึ่งทั้ง2คนเนี่ยเขาก็พอจะคาดเดาได้ว่าเฮ้ยหรือว่าเราเกิดมาคู่กันอะไรงี้นะก็มีการแบบว่ามองตากันนิดหน่อยนะครับก็คือทาเครุกับอิโอริเขาก็รู้แล้วว่าเขา2คนเนี่ยจะต้องโจเกรสแปลงร่างกันให้ได้เนาะเพราะว่ามันเหลือแค่นี้แล้วอ่ะไม่ต้องสันนิษฐานแล้วว่าที่แบบจะเป็นใครเพราะว่าตอนเหลือ4คนยังแบบสันนิษฐานได้หรือจะเป็นแบบว่าอิโอริกับฮิคาริหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเหลือแค่อิโอริกับทาเครุเนี่ยเขา2คนก็พยายามที่จะโจเกรสแปลงร่างกันให้ได้นะครับโดยที่ว่ามีเป้าหมายเป็นการโค่นล้มแบ็กวอร์เกมอนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปซิลฟิมอนกับไพดามอนรวมตัวกันยังไม่สามารถเอาชนะแบ็กวอร์เกมอนได้นะครับ2ลุ่ม1แล้วนะยังพ่ายแพ้ก็เลยต้องการร่างโจเกสอีก1ตัวนะครับแล้วทีนี้เนี่ยความรู้สึกของทั้ง2คนเนี่ยมันก็ด้วยความที่2คนเนี่ยครับเป็นคนที่แบบว่าคิดเยอะอะไรนิดนึงนะครับจะเป็นคนที่แบบเหมือนคิดลึกมีคิดมากแล้วก็มีความเก๊กมีความอะไรของพวกเขาทําให้ความรู้สึกตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะขัดขวางการแปลงร่างโจเกสของทั้งทาเครุแล้วก็อิโอรินะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้ง2คนก็ค่อยๆปล่อยความรู้สึกไปตามรูปแบบนะครับก็คือว่าทำให้ใจมันสบายๆนะครับแล้วก็ปาตามอนกับไออามาดิมอนเนี่ยเขาก็สนิทกันมากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องฝืนพอไม่ฝืนปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถแปลงร่างได้นะครับแล้วจังหวะที่แปลงร่างได้เนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่าทาเครุพูดแค่ว่าฉันน่ะคิดว่าเรา2คนจะต้องโจเกสแปลงร่างได้แน่นอนแล้วเสร็จปุ๊บก็มีการบอกว่าอิโอริคุงเราต้องมั่นใจนะนะครับแล้วพอความมั่นใจมาปุ๊บก็ทำให้แองเจลมอนกับอังคิโลมอนสามารถแปลงร่างรวมกันเป็นชักโคมอนได้นั่นเองนะครับซึ่งชักโคมอนเนี่ยมาทีหลังแต่ก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับเปิดฉากความดังครั้งแรกคือเขาสามารถดูดกลืนไกอาฟอสของแบล็กวอร์เกมอนได้ถือว่าเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์ที่แข็งแกร่งพอสมควรนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วแม้จะรวมตัวกันสู้กับไอ้ไพดามอนกับซีฟิมอนเนี่ยร่วมมือกันก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้นะครับแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นอีกสิ่งนึงที่ทั้งทาเครุก็อิโอริตั้งคำถามมาว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะทำได้สักทีนึงเพราะว่ามันเหลือแค่เราแล้วแล้วคนสุดท้ายก็คือเราอะไรอย่างงี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการที่ว่าทำไมคนสุดท้ายต้องเป็นตูในภาค2นะครับแล้วก็ในของภาค3อันนี้ผมต้องบอกเลยว่าน่าสงสารจริงนะครับคือภาค3เนี่ยครับมันไม่ใช่การที่ดิจิมอนมาปรากฏตัวให้คู่หูเห็นตั้งแต่ช่วงแรกนะครับแต่ว่าภาค3เนี่ยมันจะมีการบอกเล่าด้วยเรื่องราวของเทมเมอร์นะครับเทมเมอร์ Temmer ก็คือเป็นคนเลี้ยงดูแล้วก็คนฝึกฝนดิจิมอนนะครับก็คือจะมีลูกีมีเจเลียมีทาคาโตเป็นตัวหลักใช่มั้ยในของภาคเทมเมอร์แล้วพอไอ้3คนเนี่ยมันได้เจอกับดิจิมอนแล้วเนี่ยเขาก็มีการเลี้ยงดูกันนะครับแล้วก็พอมีจังหวะที่ต้องไปโลกดิจิตอลตอนนั้นคือจะมีฮิโรคาสึมีจูริแล้วก็มีเคนตะไปด้วยซึ่งจูริเนี่ยเขาก็ได้เจอกับเลโอมอนแล้วก็เลโอมอนกลายมาเป็นดิจิมอนคู่หูของจูรินะครับแล้วก็จูริเขาก็ไปโลกดิจิตอลกับเลโอมอนโดยที่เขามีคู่หูอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเคนตะกับฮิโรคาสึมันไม่มีมันก็ไม่ใช่เทมเมอร์คือ2คนเนี่ยไม่มีดิจิมอนคู่หูเขาก็เลยคิดว่าฉันจะต้องหาดิจิมอนคู่หูในโลกดิจิตอลครั้งนี้ให้ได้เลยนะครับก็คือไปเจอกับบาบามอนกับดิจิมอนแล้วก็จะพยายามจะให้ทำแบบว่าให้กลายเป็นดิจิมอนคู่หูของตัวเองแต่มันทำไม่ได้นะครับก็บ้าบอกันไปตามนั้นนะครับแต่ว่าในศึกของที่ไปต่อสู้กับโอโรจิมอนเราจะได้เห็นเล
เลยนะครับว่าฮิโรคาสึเนี่ยเขาสามารถดูแลแอนโดรมอนแล้วก็กาโดมอนได้เป็นอย่างดีนะครับคือเป็นร่างเดียวกันเนาะแต่ว่าแค่กลับร่างเป็นกาโดมอนเฉยๆนะครับฮิโรคาสึเนี่ยดูแลกาโดมอนเป็นอย่างดีโดยที่แบบว่าสบายๆนะครับไม่ได้แบบว่าคาดหวังอะไรเหมือนตอนแบบจิจิมอนกับบาบามอนเนาะและทีนี้เนี่ยพอฮิโรคาสึเขาดูแลกาโดมอนดีจบศึกกับโอโรจิมอนเสร็จปุ๊บเขาก็ได้กาโดมอนเป็นคู่หูครับผมตอนนี้แหละครับก็คือเราจะได้เห็นเฮนตาแบบว่าร้องไห้โฮว่าไม่จริงใช่ไหมมันเหลือฉันแค่คนเดียวหรือนี่นะครับผมซึ่งคิดดูดิว่าเพื่อนๆทุกคนมีแบบว่าดิจิมอนคู่หูกันหมดแล้วนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับแต่ต้องบอกเลยว่ามาที่หลังดังกว่ามีอยู่จริงนะครับก็คือเฮนตาเขาได้ดิจิมอนคู่หูเป็นถึงร่างสุดยอดอย่างมาลินแองเจมอนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างจูริกับไอฮิโรคาสึแล้วก็ชูโจนะครับที่เป็นแบบว่าเด็กที่ถูกเลือกที่แบบว่าไม่ให้เป็นตัวหลักเนาะอย่างชูโจนก็เป็นร่างสมบูรณ์ก็คืออันติลามอนนะครับแต่ว่ากลับร่างเป็นล็อบมอนก็คือร่างเจริญวัยเนาะแต่ว่าของฮิโรคาสึเป็นกาโดมอนซึ่งเป็นร่างตัวเต็มวัยของจูริเป็นเลโอมอนซึ่งเป็นร่างตัวเต็มวัยเหมือนกันแต่ว่าโอ้เคนตะมาทีหลังดังกว่านะครับได้ดิจิมอนร่างสุดยอดเป็นคู่หูกันเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับผมภาค4ภาคฟอนเทียนะครับทำไมคนสุดท้ายต้องเป็นตู้นะครับผมคือจุนเปครับคืออย่างนี้ครับภาคฟอนเทียเนี่ยมันเปิดมาด้วยการที่ว่าทุกคนเนี่ยไปขึ้นเทรลมอนนะครับเทรลมอนก็เป็นดิจิมอนรถไฟนะครับพาไปยังโลกดิจิทัลเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็งงว่าฉันมาได้ยังไงนะครับแล้วก็การเป็นเด็กที่ถูกเลือกของพวกเขานะครับคือเขาได้ดิจิไวส์มานะครับซึ่งเป็นดีสแกนเนอร์ซึ่งดีสแกนเนอร์เนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะกักเก็บไอ้สปิริตได้นะครับสปิริตของนักรบโบราณเนาะแล้วตอนแรกสุดเนี่ยเราจะได้เห็นว่าทาคุยะเนี่ยเขาได้สปิริตแห่งไฟมาตอนที่ต่อสู้กับเคลเบโลมอนพอได้สปิริตแห่งไฟมาปุ๊บก็อุ้ยดูเท่ดีนะครับคนแปลงร่างเป็นดิจิมอนได้ด้วยแปลกดีนะครับอิซุมิจุนเปแล้วก็โทโมกิก็ตกใจนะครับว่าทำได้ยังไงอะไรงี้นะเสร็จปุ๊บตอนที่2มาละโคจินะครับผมพอโคจิเขาได้สปิริตแห่งแสงมานะครับเขาก็สามารถแปลงร่างเป็นวูฟมอนได้นะครับทุกคนก็เริ่มแอบใจแล้วว่าเฮ้ยหรือว่าสปิริตเนี่ยเราจะมีกันทุกคนนะครับแล้วพอเราได้เห็นว่าสปิริตเริ่มแบบว่ามีมั่งก็คือมีโทโมกิแล้วนะครับแล้วพอมีอิซุมิแล้วปุ๊บเนี่ยจุนเปก็เริ่มตั้งแต่ช่วงของโทโมกิแล้วนะครับก็คือจุนเปเนี่ยเขาจะเริ่มสงสัยแล้วว่าแล้วสปิริตของฉันอยู่ไหนอ่ะฉันเป็นพี่ใหญ่ฉันควรจะได้เร็วก่อนเพื่อนไหมอะไรเงี้ยนะครับก็คือแบบว่าน้อยใจนะครับว่าเอ้ยทำไมฉันไม่ได้สปิริตบ้างนะครับแล้วอย่างตอนที่แบบตอนเจอของโทโมกิเนี่ยไม่แปลกใจอะไรมากมายก็คือโผล่มาปุ๊บโทโมกิก็ใช้สปิริตนี้ในการแปลงร่างเข้าไปช่วยอากุนิมอนต่อสู้กับวิซามอนเลยเนาะแต่ว่าในตอนของอิซุมิเนี่ยสปิริตแห่งลมปรากฏตัวขึ้นปุ๊บเนี่ยจุนเปก็นึกว่าเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็นึกว่าเป็นของตัวเองก็เลยใช้ดิจิไวท์ยิงเข้าไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วสปิริตแห่งลมนี้กลายเป็นของอิซุมิเซะอย่างนั้นเลยนะครับจุนเปก็เลยแบบอ้าวไม่ใช่ของกูเหรอนี่นะครับแล้วพอเป็นตอนต่อมาเนี่ยตอนที่เขากำลังจะได้สปิริตเนาะแต่ว่าเขายังไม่รู้ว่าจะได้เขาเนี่ยก็คือเหมือนตอนนั้นไปช่วยไอ้พวกโคคูอามอนเนาะแล้วก็จะมีกอบิมอนเนี่ยเข้ามาลุกลานโคคูอามอนแล้วทุกคนก็เข้าไปช่วยนะครับทีนี้เนี่ยจุนเปก็คือแบบหนึ่งคือกูเป็นพี่ใหญ่นะแล้วก็ทำไมใครๆพูดอะไรก็ฟังแต่ทาคุยะนะครับแล้วทาคุยะเนี่ยมันดูดีอะไรมากมายมีสปิริตเหรอแล้วฉันไม่มีสปิริตใช่ไหมฉันเป็นพี่ใหญ่ที่ไม่มีความเป็นผู้นำเหรอก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีใครฟังฉันนะครับคือน้อยเนื้อต่ำใจกูเป็นคนเดียวที่ไม่มีสปิริตแล้วแบบทุกคนนึกภาพว่าไออิซุมิแปลงร่างเป็นแฟริมอนใช่ไหมโทโมกิแปลงร่างเป็นชักมอนทาคุยะแปลงร่างเป็นอากุนิมอนเข้าไปต่อสู้กับสไนมอนกับก็อบิมอนเนี่ยโอ้โหสนุกสนานกันเลยแต่จุนเปย์ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าไม่นะครับเขาก็เข้าไปช่วยพวกทาคุยะต่อสู้แล้วก็ได้สปิริตมาครอบครองในท้ายที่สุดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมแบบว่าแปลกใจก็คือการได้สปิริตของจุนเปมาครอบครองคือแบบมันกลายร่างเป็นบริสมอนนะครับดิจิมอนที่แบบว่าสายฟ้ามีความเท่มากเลยมีความเป็นแมลงเนาะพอได้มาปุ๊บเนี่ยโอ้โหแบบกระโดดดีใจกลายเป็นเด็กๆเลยนะครับว่าเย้เย้เย้ฉันได้สปิริตของฉันแล้วฉันได้สปิริตของฉันแล้วเท่ไหมเท่ไหมนะครับผมตลกดีนะครับสำหรับพี่ใหญ่ของภาคฟอนเทียนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะครับที่ผมเล่าให้ฟังเนาะว่าทำไมคนสุดท้ายต้องเป็นตู้นะครับแหมคลิปนี้พูดประโยคนี้ไปกี่รอบแล้วเนี่ย นะครับก็คือเรื่องราวเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางครั้งการที่เราได้อะไรเป็นคนสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่บอกว่ามันแย่เสมอไปนะครับบางครั้งเนี่ยการที่ได้เป็นคนสุดท้ายมันก็อาจจะมีข้อดีนะครับอาจจะเป็นแบบว่าสุดยอดของสุดยอดเลยก็ได้นะครับอย่างปาตามอนเองก็ใช่ใช่ไหมอย่างเคนตะเองก็ใช่เหมือนกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็เล่าให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมชอบสตอรี่ของใครมากที่สุดก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ